วัดออกอุ๊ยพอปเตอร์มาแล้วมาเลยสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกมฮงไคซาเรียวกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมพอปเตอร์ลึกลับอยู่ที่ไหนนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่3กันแล้วตรงส่วนของวันนี้เนี่ยเราก็มาคุยกับคุณเลเจนด์เหมือนเดิมนะครับไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรบ้างนะมาปฏิกิริยาเซนเซอร์ว่ามาเลยไปที่ไหนว่ามาโป๊ะแค่นึกถึงคำว่า Outlying Snow Pain ฉันก็รู้สึกหนาวเข้ากระดูกแล้วแม้แต่แรงบันดาลใจที่แล่นเข้ามาในหัวก็ยังรู้สึกเย็นยะเยือกไปหมดรีบไปรีบกลับเถอะความผิดปกติของตู้หยดเหรียญเมื่อคราวก่อนฉันยังไม่ทันได้ตรวจสอบให้ชัดเจนเซ็นเซอร์ก็มีปฏิกิริยาขึ้นอีกแล้วแถมพิกัดตำแหน่งในครั้งนี้ฉันก็ไม่ค่อยสะดวกไปด้วยยังไงฝากเธอด้วยนะแล้วก็มีเตือนให้เราระวังตัวนะครับเราลองข้อล่างแล้วกันทำไมนายถึงไม่สะดวกไปล่ะฉันไม่ใช่คนเก่งกาจเหมือนเธอที่จะตะลอนไปทำอะไรที่ไหนก็ได้สักหน่อยความสามารถของฉันมีขีดจำกัดนะแม้วิทยาศาสตร์จะต้องการการอุทิศตนแต่เธอต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองเป็นอันดับแรกและจะไม่ทำอะไรที่เกินกำลังตัวเองอ้ออันนี้ดีนะครับรู้สึกว่าพิกัดนี้จะเกี่ยวกับหิมะและน้ำแข็งอะไรสักอย่างเลยฉันก็บอกไม่ถูกว่ารายละเอียดคืออะไรถือซะว่าเป็นไอเดียแล้วกันมานี่ไงอยู่ในหิมะสักอันในนี้แตกกองหิมะอย่างแรงไม่มีอะไรมีชุดเหรอสีชุดสีม่วงแล้วก็สีน้ำเงินทำให้นึกถึงเพื่อนเก่าเซมโป ก็แน่แหละต้องนึกถึงอยู่มันเป็นควีสแรกที่มาที่นี่ครับแล้วเราก็แตกอย่างนี้แหละมีชุดเกาะโผล่มาจากใต้กองหิมะอ้าวอะไรอ่ะทหารที่กำลังถูกแช่แข็งเหรออะไรใครจับได้เอ้าไปขวางการทำงานของเขานะครับคืออะไรเนี่ยเจ้านั่นคืออะไรแล้วอันสุดท้ายล่ะกวาดออกอุ๊ยพอตเตอร์มาแล้วมาเลยไม่ต้องเล่นนั่นแหละสายาเซเล่เล่นคนเดียวนะครับไม่ได้มาง่ายๆนะรุดเร็วฉับไวเรียบร้อยครับทีนี้คุณเลเจนด์ว่ามาเลยเป็นยังไงบ้างเพื่อนนิ้วยังไม่แข็งใช่หรือเปล่าไม่เจอมอนสเตอร์อะไรใช่ไหมเราบอกว่ามือฉันแข็งไปหมดแล้วนะครับไปถ้าเธอยังมีอารมณ์ต่อรองกับฉันแล้วก็ทีนี้ก็บอกเกี่ยวกับการตรวจสอบมาได้แล้วฉันเจอเบาะแสบางอย่างเกี่ยวกับพอตเตอร์ที่เธอพูดถึงเขาก่อนด้วยเขาบวกกับสิ่งที่เธอเจอในครั้งนี้เราน่าจะได้ข้อสรุปที่ลึกยิ่งขึ้นเหรอเราบอกว่าคราวนี้มันซ่อนอยู่ในกองหิมะนะครับบอกไปเลยลิจินบอกว่าฮะง่ายแค่นั้นเลยเหรอฉันอุตส่าห์ตั้งตารออะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่านี้เธอรีบกลับมาเร็วเข้าอย่าหนาวจนป่วยล่ะหาอะไรมาคุมให้อุ่นเข้าไว้นะถ้ามีการตอบสนองฉันจะรีบบอกเธอทันทีแค่นี้ใช่ไหมน่าจะแค่นี้นะครับเควสความผิดปกติ3นะฮะก็น่าจะแค่นี้เลยนะได้อยู่ที่70สเตลลาร์7นะฮะตามสภาพนะก็สั้นๆนะฮะตามนี้สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ